เข้าสู่ RSU New Talk ในช่วงนี้นะคะในช่วงของ Healthcare Club ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวนะคะของการดูแลสุขภาพกันบ้างคุณวนิสลาเข้าใจคำว่าวัยอิสระหรือเปล่าคะวัยใสๆหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะก็คือวัยอิสระนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวัยที่เขาเรียกว่าเกษียณตัวเองหรือว่าสาววัยทองนั่นเองนะคะคุณหมอเนี่ยเขาก็มีวิธีการแนะนำมานะคะว่าการดูแลสุขภาพผู้หญิงวัยอิสระนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเคยไหมเวลาคุณรักใครจนลืมไปว่าใครที่รักคุณไม่เป็นไรรีบไปเถอะลูกคืนนี้เต้ยกลับดึกนะกินข้าวเลยไม่ต้องรอถ้าวันหนึ่งคุณรักใครคุณดูแลคนที่รักคุณดีพอแล้วหรือยังแพ็กเกจสุขภาพที่ดูแลคุณด้วยสมองและหัวใจรักใครให้เราดูแลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนะคะสุประวีทองแดงค่ะในช่วงของ RSU Healthcare Club นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้หญิงในวัยอิสระหรือว่าวัยทองนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะถ้าสังเกตของเราก็ก้าวที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะการดูแลสุขภาพนั้นจะทำอย่างไรนะคะและมีข้อพึงปฏิบัติอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะคุณผู้ชมคะ RSU Healthcare Club ในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะผู้หญิงในวัยอิสระค่ะว่าความสำคัญนะคะหรือว่าการดูแลนั้นจะมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณหมอนุชนาแก้วพาราไดค่ะซึ่งท่านก็เป็นนะคะสูตินรีแพทย์ศูนย์ RSU Healthcare นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะอย่างแรกนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผู้หญิงวัยอิสระเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอตามความเข้าใจของหมอนะคะผู้หญิงวัยอิสระก็คือผู้หญิงที่ไม่มีภาระแล้วก็คือคนที่ เข้าสู่วัยเกษียณแล้วไม่จำเป็นต้องดูลูกไม่จำเป็นต้องทำงานแล้วค่ะก็คือคนที่อายุเกิน60ไปแล้วคือเข้าวัยเกษียณค่ะปัจจุบันเนี่ยแบบผู้หญิงวัยอิสระนี่เยอะขึ้นมากค่ะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นโดยเฉลี่ยก็คือ78ปีค่ะสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงวัยอิสระมีแค่ประมาณ1ต่อ20นะคะเดี๋ยวนี้คิดว่าใน30ปีข้างหน้าผู้หญิงวัยอิสระน่าจะถึง1ต่อ3ของผู้ชายเยอะมากเยอะมากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลสุขภาพให้ดีค่ะแล้วทีนี้เราควรจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพในช่วงไหนคะคุณหมอคะจริงๆเราควรจะดูแลสุขภาพตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับวัยอิสระเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจเยอะที่สุดก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่หมดประจำเดือนหรือที่เรียกว่าวัยทองนั่นเองค่ะอ๋อแล้วช่วงวัยทองนี้จะอยู่ช่วงอายุประมาณแค่ไหนคะคุณหมอสำหรับคนไทยเนี่ยวัยทองเราเริ่มได้ตั้งแต่45ถึง55ปีนะคะโดยเฉลี่ยแต่โดยเฉลี่ยคนไทยคือประมาณ50ปีวัยทองนี่เราจะวินิจฉัยโดยการที่ว่าดูจากประจำเดือนเป็นหลักค่ะคือถ้าเกิดหมดประจำเดือนไป1ปีแล้วนะคะเราจะเรียกว่าเข้าสู่วัยทองโดยสมบูรณ์ค่ะอ๋อแล้วทีนี้อาการล่ะคะคุณหมอนอกจากหมดประจำเดือนแล้วผู้หญิงวัยอิสระหรือว่าวัยทองเนี่ยจะมีอาการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาการหลักๆจริงๆคือประจำเดือนเป็นหลักก่อนค่ะแต่ว่าเราจะไม่หมดทันทีอยู่ๆแบบว่าเหมือนปิดสวิตช์ไม่ใช่นะคะคือโดยปกติประจำเดือนเนี่ยเราที่เข้าใจก็คือประจำเดือนจะต้องมาเร็วก่อนอย่างเช่นสมมติว่าคนเคยมีประจำเดือนรอบ35วันอาจจะเหลือสัก24วันก็มาทีนึง24วันมาทีนึงนี่คืออาการเริ่มต้นสุดเลยค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะสังเกตว่าประจำเดือนเราน้อยลงนะคะทั้งจำนวนวันน้อยลงอย่างบางคนมา5วันก็อาจจะเหลือแค่3วันแล้วก็ปริมาณน้อยลงอาจจะใช้ผ้าอนามัยลดลงจาก5แผ่นเหลือ3แผ่นอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นประจำเดือนจะค่อยๆยืดยาวออกอาจจะเป็น2-3เดือนมาทีนึงแล้วค่อยหมดไปค่ะ
นี่คือลักษณะประจำเดือนปกติของผู้หญิงวัยที่กำลังจะหมดประจำเดือนค่ะค่ะอ้าวแล้วถ้าผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติล่ะคะคุณหมอตรงนี้เราจะต้องมีการตรวจดูหรือว่าเราจะสังเกตตัวเราเองได้ยังไงบ้างคะสำหรับคนวัยกำลังจะเข้าวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนมันจะเป็นแบบนี้ถ้าผิดแพทเทิร์นนี้อย่างเช่นออกเป็นกระปิดกระปอยระหว่างรอบอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือผิดปกติหรือออกมานานมากเกินไปอย่างเช่นออกแบบ7วันแล้วไม่หมดสักทีนึงหรือออกปริมาณมากใช้เป็นวันละ10แผ่นอย่างนี้พวกนี้จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรควรจะเข้ามาพบแพทย์ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือสาเหตุที่ถ้าเกิดประจำเดือนเราผิดปกตินี่ก็คือสามารถเดินทางก็มาหาคุณหมอได้เลยใช่ค่ะควรจะมาตรวจหาสาเหตุนะคะเพื่อจะได้แก้ไขแล้วนอกจากอาการเตือนในเรื่องของประจำเดือนแล้วในช่วงของวัยทองล่ะคะเรายังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอนอกจากประจำเดือนเรายังมีโรคอะไรเข้ามาแทรกซ้อนอีกไหมคะมันจะมีอาการอื่นๆเยอะมากค่ะแต่ว่าอาการที่เป็นอาการเฉพาะเจาะจงสำหรับคนวัยหมดประจำเดือนก็คืออาการร้อนวูบวาบตามตัวแล้วก็มีเหงื่อออกซึ่งสมัยก่อนคนสมัยก่อนเรียกว่าพวกเลือดจะไปลมจะมาค่ะค่ะจะเป็นอาการอันนี้เสริมขึ้นมาแล้วทีนี้มันแตกต่างกันยังไงอะคะคุณหมอกับคนที่แบบบางคนก็บอกว่าอุ๊ยฉันขี้ร้อนมันจะมีเสี่ยงเข้ากับการเข้าสู่วัยทองแบบนี้มั้ยคะพวกร้อนวูบวาบเนี่ยโดยส่วนมากมันจะเกิดส่วนบนของร่างกายอย่างเช่นเกิดที่คอเกิดที่หน้าอกเกิดที่หน้าผากเกิดที่ศีรษะที่มันจะเป็นส่วนบนเกิดส่วนไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็กระจายไปไม่เป็นแพทเทิร์นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีส่วนน้อยจะเกิดเป็นชั่วโมงค่ะความถี่ยังไงก็ได้คืออาจจะแบบทุกชั่วโมงทุก20นาทีหรือยังไงก็ได้หรือไม่เป็นแพทเทิร์นค่ะแต่ส่วนมากมันจะมีเหงื่อออกร่วมด้วยส่วนมากเกิดตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันค่ะทำไมมันถึงต้องมาเกิดในช่วงกลางคืนล่ะคะคุณหมอเพราะว่าส่วนมากกลางวันอย่างถ้าเราเห็นก็คืออากาศเราก็จะร้อนทำไมเราไม่ร้อนแบบนั้นจริงๆเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าจริงๆทำไมถึงเกิดกลางวันมากกว่ากลางคืนแต่ว่าเวลา เราเชื่อว่าการที่มีเหงื่อออกผิดปกติหรือร้อนวูบวาบเป็นเพราะการควบคุมอุณหภูมิที่ผิดไปเนื่องจากการสวิงของฮอร์โมนเพศนี่แหละค่ะอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันคือถ้าร่างกายเราเริ่มผิดปกติยังไงแนะนำให้มาหาคุณหมอก่อนใช่ค่ะแต่ว่านี่เป็นอาการปกติของคนวัยทองนะคะถ้าเกิดคนไข้รู้ทันว่าโอเคนี่เป็นอาการปกติแล้วเราทนกับมันได้ก็ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์นะคะคุณหมอบอกได้ไหมคะว่าอาการของวัยทองเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมยังไงอีกคะอ๋อนอกจากอาการนี้มันจะมีอาการอื่นๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงอีกเช่นคนไข้รู้สึกนอนหลับยากนอนหลับยากแล้วก็หลับแล้วตื่นอย่างเงี้ยค่ะบางคนจะมีอาการรู้สึกซึมเบื่อคนไทยจะไม่ค่อยบ่นว่าตัวเองซึมเศร้าแต่คนไทยจะรู้สึกว่าเบื่อจังเลยวันนี้ไม่อยากทำวันนี้ไม่อยากทำอะไรเลยหรือว่าบางคนรู้สึกบ่นว่าทำไมความจำเราไม่ดีเหมือนสมัยก่อนบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่ค่อยมีสมาธิทำงานบางคนขี้กังวลค่ะจะเป็นอาการลักษณะมันก็จะให้มีอาการแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะช่วงวัยทองใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความว่าเขาคิดว่าตัวเขาไม่ได้ทำงานแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยไม่จำเป็นนะคะจริงๆคนวัยทองเนี่ยยังเป็นวัยทำงานอยู่ถ้าหมอบอกว่า45-55ก็ยังเป็นวัยทำงานอยู่แต่เขาแค่รู้สึกอยู่ๆเขาก็รู้สึกอาการแบบนี้ค่ะโดยที่เขายังทำงานอยู่แต่เขาแค่เบื่อไม่อยากทำงานกังวลค่ะอันนี้คือเป็นการปรับเปลี่ยนระดับฮอร์โมนในร่างกายด้วยใช่ไหมคะทำให้เราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ผลกระทบในระยะยาวของผู้หญิงที่หมดประจำเดือนล่ะคะคุณหมอคะหลักๆ2อย่างที่เรากังวลนะคะก็คือเรื่องกระดูกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องโรคหัวใจนะคะเรื่องกระดูกเนี่ยเพราะว่าเราทราบมาว่ากระดูกคนเราเนี่ยค่ะจะมีมวลกระดูกสูงสุดตอนอายุประมาณสัก30-35ค่ะหลังจากนั้นมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามวัยของเราค่ะแต่มันจะลดเร็วมากตอนหลังจากที่เราขาดฮอร์โมนหรือเราหมดประจำเดือนค่ะเพราะฉะนั้นในผู้หญิงวัยที่หมดประจำเดือนแล้วกำลังเข้าสู่วัยสนับเนี่ยฮอร์โมนลดลงปุ๊บกระดูกก็จะบางได้ซึ่งจะมีปัญหากระดูกหักง่ายตอนเราอายุเยอะๆค่ะส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องโรคหัวใจนะคะค่ะในคนที่วัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะจะพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเยอะพอๆกับผู้ชายในขณะที่ตอนที่เรายังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมากกว่าผู้หญิง5-6เท่าโอ้โหเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเราจะเพิ่มขึ้นมากค่ะหลังจากที่เราหมดประจำเดือนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอีก2ผลกระทบใช่ไหมคะพอที่เป็นระยะยาวที่เป็นระยะยาวเลยแล้วถ้าผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนล่ะคะภาวะเสี่ยงนี่คือจะน้อยกว่าใช่ไหมคะสำหรับที่จะเป็น2โรคนี้ใช่ค่ะกระดูกเราจะบางช้าตอนที่เรายังมีประจำเดือนอยู่แล้วก็ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเราก็จะน้อยกว่าผู้ชายตอนที่เรายังมีประจำเดือนอยู่ค่ะค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้คุณหมอมีข้อแนะนํายังไงบ้างคะสําหรับการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในช่วงวัยทองโอเคผู้หญิงวัยทองนะคะอยากให้คิดว่ามันเป็นภาวะปกติของร่างกายผู้หญิงนะคะเหมือนที่เราจะต้องมีประจําเดือนเหมือนที่เราจะต้องมีลูกนะคะการหมดประจําเดือนก็เป็นภาวะปกติของร่างกายมนุษย์เราตอนนี้เราจะรักษาก็ถึงเมื่อเรารู้สึกว่ามันกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราหรือกระทบต่อชีวิตประจําวันของคนรอบตัวอย่างเช่นสามีเราอย่างเช่นถ้าเกิดเราร้อนวูบวาบมากจนทําให้เรานอนไม่หลับทํางานไม่ได้พวกนี้ควรจะเข้ามารักษาโดยการให้ฮอร์โมนซึ่งการให้ฮอร์โมนก็ได้ผลดีหรืออย่างเช่นเราหมดประจําเดือนนานๆแล้วช่องคลอดเราจะแห้งจะมีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งนะคะหรือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บแต่เราไม่รู้สึกไม่เป็นปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของสามีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ควรจะเข้ามารักษานะคะโดยการรักษาก็คือการให้ฮอร์โมนซึ่งกว่าจะให้ฮอร์โมนเนี่ยจะต้องมีการคุยกับคนไข้ก่อนถึงข้อดีข้อเสียคนนี้มีความเสี่ยงยังไงเราจะให้วิธีไหนให้กินให้แปะให้เจลให้เหน็บแล้วแต่จะต้องคุยกันก่อนค่ะแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือเราจะให้ฮอร์โมนน้อยที่สุดเท่าที่ควบคุมอาการได้แล้วก็ให้สั้นที่สุดค่ะเมื่อคนไข้รู้สึกดีขึ้นเราจะค่อยๆหยุดฮอร์โมนค่ะค่ะแล้วข้อดีข้อเสียของการให้ฮอร์โมนล่ะคะคุณหมอเป็นยังไงบ้างข้อดีก็คือทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วยรักษาอาการที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราให้เป็นนานๆก็จะมีความเสี่ยงต่อบางโรคเพิ่มขึ้น อย่างเช่นโรคหลอดเลือดเพิ่มขึ้นนะคะโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของอาหารการกินล่ะคะคุณหมอถ้าคนที่เข้าสู่วัยอิสระหรือว่าวัยทองเนี่ยเรื่องอาหารการกินเขาจะต้องเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่บอกค่ะที่กลัวผลกระทบหลักๆ2อันก็คือโรคหัวใจนะคะแล้วก็โรค กระดูกนะคะถ้ากระดูกก็คือควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงะนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็จะอยู่ในพวกเต้าหู้ถั่วนะคะแล้วก็ปลาตัวเล็กกุ้งฝอยนะคะแล้วก็ใบพวกผักที่มีใบเขียวๆใบยออย่างเงี้ยค่ะสูงมากนะคะแล้วก็มะเขือพวงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้นะคะหรือให้กินนมก็ได้ถ้ากินแล้วไม่ท้องเสียนะคะกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงถ้าเกิดกลัวเรื่องโรคหัวใจก็คือระวังเรื่องไขมันจะต้องกินอาหารที่ไขมันไม่สูงนักอาหารที่ไม่ใช่อาหารทอดอาหารผัดนะคะถ้าจะเป็นต้องกินไขมันก็ควรจะกินไขมันตัวดีนะคะอย่างเช่นไขมันน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ควรกินอาหารที่ช่วยย่อยง่ายกินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะกินอาหารที่ไม่มีเกลือมากก็สรุปว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองกินผักผลไม้บ้างเพื่อให้มีไฟเบอร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีพวกใยอาหารเนี่ยก็จะดูดซับไขมันเราก็จะได้ไม่ต้องกินไขมันเข้าไปมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ใช่มั้ยคะแต่อาหารที่เราไม่ควรกินล่ะคะอาหารที่เราไม่ควรกินล่ะคะก็อาหารที่ไขมันสูงนะคะเราไม่ควรกินกาแฟเยอะเกินไปค่ะอันนี้ก็มีผลใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ากินกาแฟเยอะกระดูกจะบางได้ไม่ควรกินแอลกอฮอล์ค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างเช่นไม่ควรสูบบุหรี่นะคะพวกนี้ก็มีผลต่อการกระดูกบางแล้วก็มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะแล้วในเรื่องของพวกวิตามินล่ะคะคุณหมอคะคือผู้หญิงเนี่ยวัยทองจะควรเลือกรับประทานวิตามินตัวไหนดีคะที่จะเหมาะสมกับร่างกายของเราจริงๆมันมีวิตามินเยอะมากเลยนะคะที่ทราบว่าในวัยทองมีทั้งไฟโตเอสโตรเจนนะคะมีทั้งจิงโกมีทั้งโสมีทุกอย่างแต่พวกนี้ค่ะมันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นการทดลองใหญ่ๆหรือเก็บข้อมูลใหญ่ๆว่ามีประโยชน์ต่อพวกอาการวัยทองพวกอาการร้อนวูบวาบที่จะทําให้ดีขึ้นนะคะตัวที่มีที่เป็นพวกสารพวกนี้ค่ะตัวที่มีผลคือหมายถึงว่าน่าจะดีก็คือแบคโคฮอชซึ่งเป็นพืชจากอเมริกาค่ะซึ่งไม่มีในเมืองไทยนะคะซึ่งอาจจะช่วยได้ในอาการร้อนวูบวาบของผู้หญิงนะคะแต่วิตามินที่ควรจะกินนะคะก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็แคลเซียมนะคะเพราะว่ามีหลักฐานสนับสนุนแน่นอนเลยค่ะว่าการกินวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมจะช่วยลดเรื่องกระดูกพรุนได้โดยปกติถ้าเราคิดว่าเรากินแคลเซียมไม่ถึงสิ่งที่เขากําหนดสิ่งที่เขากําหนดก็คือวันหนึ่งประมาณ 1,000 ถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อวันถ้ากินไม่ถึงก็กินแคลเซียมหรือกับร่วมกับวิตามินดีเสริมได้ค่ะแล้วพวกวิตามินอื่นๆนี่คือเราก็กินควบคู่กันไม่ได้เลยใช่ไหมโดยปกติถ้าเราคิดว่าเรากินไม่ถึงแล้วกินวิตามินเพิ่มได้แต่ว่าโดยปกติมันจะมีตารางสําหรับว่าในหนึ่งวันเราควรจะกินวิตามินเท่าไหร่ก็กินตามตารางแล้วตรงตารางนี้คือเราสามารถดูได้จากตรงไหนบ้างคะคุณหมอเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเอ๊ะ
คุณหมอบอกกินไม่ครบตารางไม่ครบเวลาตรงนี้เราจะศึกษาเราจะดูได้จากตรงไหนคะเปิดอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะสบายมากเราสามารถเปิดดูแล้วก็หาใน Google ได้เลยค่ะว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการกินวิตามินในแต่ละวันค่ะเราเรียกว่า RDI ค่ะก็คือสามารถค้นหาใน Google ได้เลยในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วผู้หญิงในช่วงของวัยอิสระหรือว่าวัยทองจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะคุณหมอค่ะจริงๆเราก็ควรหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะก็เวลาออกกำลังกายเนี่ยควรใน1สัปดาห์เนี่ยควรประมาณ150นาทีก็อาจจะแบ่งเป็น30นาทีทำสัก5วันอย่างเงี้ยค่ะโดยการออกกำลังกายเนี่ยควรจะเป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยนิดๆเหนื่อยกลางๆอย่างเงี้ยค่ะพอให้รู้สึกว่าเวลาพูดเราไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้ต้องพูดเป็นห่วงๆอย่างเงี้ยก็คือเหนื่อยได้ก็คือสามารถเว้นวรรคได้แบบนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะออกกำลังกายที่เหมาะสมก็อย่างเช่นจ็อกกิ้งแอโรบิกนะคะเป็นลำมวยจีนอย่างนี้ก็ได้ตีเทนนิสก็ได้ค่ะพวกนี้นะคะได้กระดูกและข้อด้วยได้หัวใจด้วยนะคะแต่เราไม่ควรที่จะเล่นในเรื่องของกีฬาผาดโผนใช่ไหมคะใช่ค่ะจะทำให้กระทบในเรื่องของกระดูกรวมไปถึงหัวใจของเราด้วยใช่ค่ะไม่งั้นก็ถ้าเกิดหนักเกินไปหรือผาดโผนเกินไปกระดูกก็จะหักได้ในคนที่เป็นวัยอิสระเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรอะไรที่เสี่ยงต่อเกิดการอุบัติเหตุก็ไม่ควรค่ะค่ะก็คือเหมือนว่าออกกำลังกายเบาๆใช่นอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือหากิจกรรมทำเราก็จะช่วยฝึกสมองด้วยนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้รู้สึกว่ามองโลกในแง่บวกเราก็จะรู้สึกดีขึ้นไม่ซึมเศร้าค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะหากว่าอยากจะเดินทางมาตรวจสุขภาพกับคุณหมอต้องทำยังไงบ้างสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในวัยอิสระใช่ไหมคะ ผู้หญิงในวัยอิสระทุกคนนะคะนอกจากเรื่องหมดประจำเดือนคือมันจะมีโรคของความชราตามมาด้วยนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีปีละครั้งนะคะนอกจากตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับคนวัยอิสระแล้วสิ่งที่สำหรับหมอในฐานะที่เป็นสูตินรีแพทย์นะคะก็อยากให้มาตรวจเมะเร็งปากมดลูกกันด้วยนะคะตรวจมะเร็งเต้านมกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องคนที่กังวลเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนโดยปกติเราจะแนะนำที่อายุเกิน65ปียกเว้นมีความเสี่ยงอย่างเช่นเป็นคนตัวผอมมากๆบางๆดัชนีมวลกายน้อยกว่า20อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคุณคนที่สูบบุหรี่จัดๆพวกนี้ตรวจได้เลยไม่ต้องรออายุ65ปีก็อยากให้มาตรวจสุขภาพกันทุกปีปีละครั้งค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะของผู้หญิงนะคะวัยอิสระหรือที่เรียกว่าวัยทองนั่นเองค่ะก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะให้สม่ำเสมอรวมไปถึงการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอนุชนาแก้วพราไดค่ะสูตินารีแพทย์นะคะอาชิวเฮลท์แคร์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะThank you.